ความเชื่อในวิชาคงกระพันชาตรีสารลับแห่งความแข็งแกร่งของทหารไทยสมัยก่อนวิชาคงกระพันชาตรีเป็นสิ่งที่เลื่องลือมานานในสังคมไทยอย่างทหารไทยสมัยก่อนที่เล่าสืบกันมาว่าหลายคนฟันแทงไม่เข้าแม้ดูเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างมากแต่มันมีที่มาของเรื่องเล่านั้นอยู่โดยศาสตร์แห่งสายวิชาคงกระพันชาตรีนั่นเองในยุคโบราณที่แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ยังไม่แพร่หลายศาสตร์ที่ยังมีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของคนยุคโบราณยังอยู่กับแนวคิดเรื่องศาสตร์แห่งสายคงกระพันชาตรีเป็นวิชาเวทมนต์คาถาอีกแขนงหนึ่งที่ทหารสมัยก่อนนั้นขวนขวายที่จะเล่าเรียนติดตัวไวเพื่อเสริมความมั่นใจในการออกศึกแต่ละครั้งอีกทั้งยังเสริมความทนทานต่ออาวุธระยะประชิดทั้งปวงอย่างดาบหอกทวนง้าวแหลนและอื่นๆแต่วิชานี้จะไม่ครอบคลุมถึงอาวุธระยะไกลอย่างปืนซึ่งจะมีวิชาที่รองรับการโจมตีด้วยปืนอยู่นั่นคือวิชามหาอุดทำให้กระสุนที่ยิงออกมาเกิดความผิดปกติทำให้ยิงไม่ออกบ้างหรือทำให้ปากกระบอกปืนแตกไปเลยก็มีวิชาคงกระพันชาตรีเป็นวิชายอดนิยมอย่างยิ่งเนื่องด้วยพานุภาพของมันและเป็นวิชาที่ทำให้ทหารมีแรงกระตุ้นและแรงใจให้วิ่งเข้าประจันหน้ากับข้าศึกแต่ต่อมาความนิยมของวิชาคงกระพันชาตรีก็เสื่อมลงตามกาลเวลาอาจด้วยเหตุผลที่ว่าในปัจจุบันนั้นการศึกสงครามเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและอาวุธระยะไกลแล้ววิชาคงกระพันชาตรีที่ป้องกันอาวุธระยะประชิดเป็นหลักคงจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่ในหมู่พวกอันธพาลนักเลงที่ใช้วิชานี้เสริมความแกร่งให้ตัวเองประกอบกับการสักยันต์แล้วไปสร้างความยุ่งยากให้กับผู้อื่นจนตำรวจต้องมีการควบคุมป้องกันบุคคลเหล่านี้เป็นพิเศษน้อยคนนักที่จะรู้ว่าวิชาคงกระพันชาตรีเป็นเพียงคำที่เรียกรวมๆกันของวิชาคงกระพันกับวิชาชาตรีเท่านั้นซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าทั้งสองแบบนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ผลของวิชาก็จะเป็นไปในทางเดียวกันคือการคุ้มกันจากพยันตรายต่างๆซึ่งในแต่ละวิชานั้นจะมีจุดสำคัญคล้ายกันไปวิชาคงกระพันเป็นวิชาที่อาวุธระยะประชิดและวิธีการโจมตีทั้งปวงมิอาจทำอันตรายใดๆกับร่างกายผู้ใช้วิชาได้เลยแต่มีจุดอ่อนที่สำคัญของวิชานี้อยู่นั่นคือการโจมตีด้วยหอกทิ่มแทงสวนทวารหนักก็จะทำอันตรายแก่ผู้ใช้วิชาจนถึงแก่ความตายได้อันวิชาคงกระพันนี้เป็นวิชาที่ใช้เสกกับของที่กินเรียกว่าอาพัดเช่นอาพัดเหล้าอาพัดหมากเป็นต้นซึ่งกินแล้วก็จะมีวิชาคงทนบางทีก็ใช้เสกกับฝุ่นปูนหรือน้ำมันหอมนำมาทาร่างกายเพื่อทำให้คงกระพันแต่วิชาเมื่อเสกกับสิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้ไม่นานไม่เหมือนกับการเสกแบบเรียกเข้าตัวเช่นการเรียกน้ำมันหรือประกายเหล็กเข้าร่างกายว่ากันว่าความเชื่อในวิชาที่เรียกประกายเหล็กเข้าตัวนั้นมีคุณสมบัติทำให้ร่างกายแข็งดังเหล็กแม้นฟันด้วยขวานก็เหมือนฟันกระทบโดนเหล็กแข็งแบบไหนแบบนั้นโดยวิชาคงกระพันแบบเรียกเข้าตัวจะคงอยู่กับร่างกายตลอดไปอีกทั้งยังมีการทำเป็นเครื่องรางของขลังเพื่อคุ้มตัวด้วยอย่างตะกรุดประเจียดพิษสมรมงคลเสื้อยันแหวนพิรอดลูกประคำลูกสะกดซึ่งล้วนเป็นเครื่องรางของขลังที่เป็นสิ่งเสริมวิชาคงกระพันทั้งสิ้นวิชาชาตรีจะต่างจากวิชาคงกระพันที่ว่าวิชาคงกระพันจะมีความคงทนต่ออาวุธหลายๆอย่างคือฟันแทงไม่เขาแต่ยังมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ส่วนวิชาชาตรีจะมีคุณสมบัติทำให้ผู้ใช้นั้นไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆทำให้ร่างกายนั้นเบาและทำให้ของหนักๆเช่นหินใหญ่ที่เข้ามากระทบร่างกายนั้นเบาลงทันตาเห็นอีกทั้งยังทำให้ร่างกายเบาถึงขั้นกระโดดโลดได้สูงถึง3วาหรือ6เมตรเลยทีเดียวถึงจะเป็นวิชาที่และจะมีคุณอนันต์แต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เช่นกันคือการที่โดนตีด้วยของเบาอย่างไม้อ้อไม้ระกำหรือไม้สโนตีก็จะทำให้เป็นอันตรายได้อันวิชาชาตรีนั้นจะแตกต่างจากวิชาคงกระพันอีกแบบหนึ่งคือวิชาชาตรีจะไม่ใช่วิชาเสกอภัทแต่จะเป็นวิชาแต่งตัวกล่าวคือเป็นวิชาที่บริกรรมคาถาและเอามือลากตามตัวจึงไม่มีจำพวกเครื่องรางหรือของกินของป้ายนั่นเองอันโดยทั้งสองวิชานี้เป็นวิชาไสยศาสตร์ที่เป็นการสร้างเสริมความแข็งแกร่งพละกำลังและความมั่นใจให้กับตัวเมื่อยามออกศึกสมัยก่อนแต่ดังที่กล่าวไปข้างต้นวิชาไสยศาสตร์เหล่านี้เริ่มที่จะเลื่อนหายไปเพราะการนำไปใช้อย่างผิดๆของพวกอันธพาลทั้งหลายแต่วิชาเหล่านี้จะหายไปหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและดุลยพินิจของผู้ที่ศึกษาเรื่องไสยศาสตร์และผู้ที่มีศรัทธาต่อวิชาเหล่านี้ว่าจะศึกษาและศรัทธาหรือไม่หรือจะหลงลืมสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้คนทั้งหลาย